สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections วันนี้ Mesco Toy กับ Old Man Logan Old Man Logan นะครับมาในแบบสินค้าปกติด้านหลังกล่องด้านล่างด้านบนเป็นแบบนี้เอ้ามาแกะกันเลยแกะออกมาแล้วนะครับจะมีของแถมให้แบบนี้ครับและนี่ก็คือแจ็คเก็ตหนังที่เรารอคอยกันนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับตัวบอดี้ของ Old Man Logan นะครับทำมาได้สวยงามทีเดียวนะฮะลองดูที่หน้าสิครับเทนมาสวยงามมากนะครับแล้วก็เนี่ยฮะที่สำคัญนะครับอยากจะให้ดูตรงคอนะครับเทนสีมาด้วยนะฮะก็ที่อยากจะให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับดูตรงแขนนะครับแขนที่ล่ำๆของลุงโลแกนเนี่ยครับมีขนมาด้วยนะฮะไม่ใช่ขนจริงนะครับเป็นการเพ้นสีนะครับซึ่งทำได้เหมือนมากทั้งสองข้างละเอียดมากๆเลยนะครับส่วนหัวเข็มขัดนะครับก็ทำมาสวยมากเลยนะครับวัสดุเหมือนจะใช้หนังจริงเลยแต่จริงไม่ใช่นะครับเป็นยางนะครับเพ้นมาสวยมากเอาล่ะต่อไปมาดูจุดขยับครับก้มเงยได้ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะเงยหน้าหมุนซ้ายหมุนขวานะครับแล้วก็ข้อต่อช่วงไหล่นะครับขยับขึ้นลงได้แบบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนจะเป็นบัตเตอร์ไฟจอยด้วยนะครับคือสามารถขยับหุ้มไหล่ได้นะฮะแล้วก็ศอกนะครับเป็นแบบดับเบิลจอยแบบนี้นะครับคืออยากจะบอกว่าข้อต่อเนี่ยค่อนข้างฟิตแน่นมากเลยนะครับขยับมันสุดๆเลยฮะส่วนขาครับนี่ครับแหกแข้งแหกขาได้ประมาณนี้เลยนะครับเอาขาขึ้นงอเข่าแบบเป็นดับเบิลจอยเหมือนกันนะครับนี่งอได้ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับแอปครันช์ครับงอตัวได้แบบนี้นะครับก้มเสร็จเอาเงยหลังได้แบบนี้ครับผมต่อมาครับสำหรับอาวุธที่แถมมานะครับก็มีมือแบบมีกรงเล็บมาให้นะครับแล้วก็มือแบบเหมือนกับจับกระเป๋าจับของมือซ้ายนะฮะแล้วก็มือขวาก็จะเป็นมือแบบว่าเหมือนเอาไว้จับหมวกจับอะไรเงี้ยครับให้มา2คู่แล้วก็หมวกครับนี่ฮะรายละเอียดสวยงามมากเลยนะครับมีการเพ้นท์ให้ดูเก่ามีรอยยับมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าไปสวมที่หัวจะพอดีเป๊ะเลยครับต่อมาของแถมคือ Baby Hulk นะครับก็เป็นลูกของ Bruce Banner ในอีกจักรวาลหนึ่งนะฮะเนี่ยครับก็เพ้นท์ออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมชอบกระเป๋าเป้เนี่ยครับคือรายละเอียดดีมากแล้วก็ยางที่ให้มาก็แข็งแรงดีสามารถเอา Baby Hulk ใส่ได้สบายนะฮะแต่ผมกลับมองว่าเราสามารถที่จะเอาไปใส่อย่างอื่นกับของเล่นตัวอื่นก็ได้เอาล่ะอันนี้คือแจ็คเก็ตหนังที่ทุกคนก็หมายตากันนะครับว่าอาจจะเอาไปใช้กับตัวอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะมาดูรายละเอียดกันครับเป็นหนังปลอมนะครับค่อนข้างจะบางหน่อยแต่ว่าไม่เรียกว่าบางแบบไม่มีคุณภาพนะฮะก็ผมว่าจากประสบการณ์ก็ค่อนข้างอยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้จัดเรทผมซื้อมา 4-5 ปียังไม่ลอกนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับลองมาดูนะครับการตัดเย็บดีมากแล้วนี่ตอนนี้เราจะเอามาใส่โอแมนโลแกนนะครับเวลาใส่อย่าลืมนะฮะถอดจอยข้อมือก่อนฮะเพื่อง่ายในการใส่นะครับนี่ครับก็ต้องเอามือค่อมไปด้านหลังเหมือนเราใส่เสื้อผ้าจริงๆอะเนาะค่อยใส่ไปละเมียดละเมียดหน่อยนะครับใส่ให้กระชับนะฮะมันจะได้ไม่ยับไม่ลุยนะครับใส่เสร็จปุ๊บก็เอามือมาใส่เรียบร้อยเท่านี้ก็หล่อแล้วนะฮะจัดนิดหน่อยนะครับหล่อเลยทีเดียวนะฮะชะดามใส่หมวกเข้าไปอีกโอ้โหหล่อมากเลยนะครับทั้งการจัดเย็บทั้งอะไรดูละเอียดสุดๆนะครับที่สำคัญตรงนี้นะครับมีลวดมาให้ด้วยล่ะลวดมีมาตั้งแต่ปกเสื้อยันปลายเสื้อเลยนะฮะคือคุณสามารถจัดรายละเอียดได้ตามใจชอบเลยจะเป็นแบบเดินฝ่าลมให้มันสยายนะฮะแล้วก็นะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะบอกคือผมมาพบทีหลังนะครับคือลวดเนี่ยมีให้มาตั้งแต่คอเสื้อเลยปกเสื้อเลยนะฮะคือเรียกว่าโอ้โหคุ้มเลยแต่ว่าไอ้ลักษณะของลวดที่เขาให้มาเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันแข็งแล้วก็แข็งกระด้างไม่โดดจากตัวผ้าไม่ใช่นะฮะคือลวดที่เขาให้มาอ่อนแล้วก็ดัดง่ายแล้วก็รู้สึกว่าทนทานไม่หักง่ายอย่างนั้นดีกว่านะครับเนี่ยฮะจัดได้อิสระมากเลยทีเดียวสวยเลยฮะและนี่คือการเปรียบเทียบไซส์ของ Wolverine Figure โดย Mesco ทั้งหมดครับและนี่เปรียบเทียบกับ Marvel Figure ของ Mesco ครับ DC Figure ของ Mesco เช่นกันครับและเพื่อให้เห็นภาพชัดกับ Marvel Legend ครับก็จะเห็นว่าไซส์ไม่ต่างกันมากกับยี่ห้ออื่นๆนะครับก็สามารถนำมาเล่นได้กับทุกลายครับสำหรับ Figure Old Man Logan ตัวนี้นะครับผมให้มากกว่าคำว่าดีครับ
ั้งจุดขยับที่สุดยอดเลยนะฮะแล้วก็หน้าตาเพ้นท์มาสวยเพ้นท์คอรายละเอียดดีมากของแถมก็ให้มาปานกลางนะครับแต่ว่าสิ่งที่ให้มาก็คุ้มค่ามากทั้งแจ็คเก็ตหนังแล้วก็กระเป๋าด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นฟิกเกอร์ที่เล่นสนุกถ่ายรูปสวยใครที่เป็นแฟนเมสโก้หรือเป็นแฟนวูล์ฟเวอรีนเป็นของที่เรียกว่าของมันต้องมีอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ